ราะว่าพวกที่ถูกอัปเปหิออกไปก็คือพวกที่อยากจะเชียร์พลเอกประยุทธ์อยากจะทำไอโอเพื่อจะหนุนพลเอกประยุทธ์เห็นไหมครับสภาพของพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยมันไปไม่ได้สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับถึงวันนี้ก็ผ่านมา2สัปดาห์แล้วหลังจากวันครบกำหนดที่ประชาชนราษฎรไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันทุกเวทีที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นทั้งพูดกับพี่น้องประชาชนพูดกับสื่อมวลชนพูดในวงสัมมนาต่างๆว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีวันลาออกตนเองไม่มีวันลาออกและตนเองก็ไม่มีความผิดด้วยนี่คือพลเอกประยุทธ์อย่างกรณีลงไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ภูเก็ตข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปเกณฑ์คนมาให้กำลังใจส่วนใหญ่ก็เป็นคณะแม่บ้านนะครับไม่ได้ทำงานก็เกณฑ์มาเพื่อจะรับนายกนายกรัฐมนตรีก็รู้อยู่แล้วว่าประชาชนหรือม็อบที่เอามาเชียร์ตัวเองนั้นเป็นม็อบจัดตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ก็เล่นละครอย่างสมบทบาททั้งชูกำปั้นแสดงความมั่นอกมั่นใจในการดำรงตำแหน่งนายกทั้งชู3นิ้ว I love you นี่พลเอกประยุทธ์ถ้าไม่สติไม่ดีหรือครับหรือว่าสติไม่สมประกอบก็เป็นนักแสดงที่เล่นละครได้อย่างสมบทบาททั้งที่รู้ว่าม็อบที่มาเชียร์นั้นก็เป็นม็อบปลอมจัดตั้งมาแต่พลเอกประยุทธ์ก็เล่นซะสมบทบาทเกินบทบาทซะด้วยซ้ำเพื่อที่จะแสดงความมั่นอกมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ความเป็นจริงท่านที่เคารพทั้งหลายครับสภาพความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยวันนี้ผมต้องขอสื่อสารไปที่สมาคมหอการค้าสภาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการธุรกิจนะครับสมาคมธนาคารธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมขนาดใหญ่ SME ต่างๆผมอยากให้ท่านทั้งหลายนี่ได้ส่งสัญญาณให้พลเอกประยุทธ์ได้ทราบว่าการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์หรือการดันทุรังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปของพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้สร้างผลดีต่อภาพรวมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเลยเพราะวันนี้ทุกคนหยุดชะงักหมดไม่ทำอะไรไม่ลงทุนต่อไม่มีแผนทำไมถึงไม่ลงทุนต่อทำไมถึงหยุดชะงักทำไมถึงไม่มีแผนทราบไหมครับเพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรเขาไม่รู้ว่ารัฐบาลจะไปอย่างไรเขาไม่รู้ว่าประเทศจะเดินไปขนาดไหนไม่รู้ว่าจะหัวทิ่มตอนไหนไม่มีเวลาหรือไม่มีระยะเวลาอย่างชัดเจนว่าจะโงหัวขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ได้อย่างไรทุกคนไม่รู้ข้างหน้าไม่รู้ว่าแสงสว่างจะมาเมื่อไหร่นี่คือทำให้ทุกคนเนี่ยหยุดชะงักไปหมดทุกคนมองเห็นหมดครับว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์น่ะไปไม่ได้แต่ไม่รู้จะพูดยังไงกับพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์ก็หน้ามึนหน้าด้านเหลือเกินแม้กระทั่งสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการใช้กฎหมายอย่างลุกแก่อำนาจที่พลเอกประยุทธ์เคยใช้มาตลอดใช้ตำรวจไปออกหมายจับจับคนไปขังแล้วก็ปล่อยจับคนไปขังแล้วก็ปล่อยวันนี้ก็รู้อยู่แล้วแนวทางของกระบวนการยุติธรรมสุดท้ายก็คือศาลนั้นไม่ได้ที่จะสนองตอบกับการใช้อำนาจแบบลุกแก่อำนาจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลยศาลปล่อยตัวน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ออกมาชุมนุมอย่างสงบสันติทุกคนแทบจะไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องเอาตัวไปคุมขังนั่นคือสัญญาณชัดเจนครับสัญญาณชัดเจนว่าวันนี้กำลังกองกำลังหรือกองทัพทั้งกองทัพที่เป็นราชการทั้งกองทัพที่เป็นมวลชนที่เคยหนุนพลเอกประยุทธ์นั้นวันนี้อยู่ในสภาพแพแตกราชการระบบรัฐราชการที่สร้างขึ้นก็ไม่ได้สนองตอบต่อพลเอกประยุทธ์แล้ววันนี้ทุกคนนิ่งรอดูว่าพลเอกประยุทธ์จะตกจากเก้าอี้เมื่อไหร่มาส่วนเจ้าสัวก็เห็นชัดอยู่แล้วครับวันนี้ไม่ขยับอะไรเลย
รัฐบาลจะชวนทำอะไรก็ไม่ทำเพราะเขาไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรอนาคตก็ไม่มีทุกอย่างมืดมนหมดส่วนกองทัพกองเชียร์วันนี้ก็แตกพ่ายกันถ้าจัดม็อบมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ล้วนๆนี่แทบจะหาคนมาเดินขบวนไม่ได้หาคนมาชุมนุมไม่ได้ต้องแอบอิงแอบอ้างว่าเป็นม็อบเพื่อจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงจะเรียกคนมาได้แต่เนื้อในคนที่เป็นแกนนำม็อบส่วนใหญ่ก็เป็นสมุนบริวารของพลเอกประยุทธ์นี่ยิ่งจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียไปกับการปกป้องเพราะไม่ได้เจตนาจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จริงแต่ตกการที่จะปกป้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสียมากกว่านอกจากนั้นนะครับที่แตกพ่ายที่สุดตอนนี้เห็นจะเป็นกองทัพสื่อที่เคยหนุนพลเอกประยุทธ์วันนี้ก็แตกกันเป็นสองพวกอยู่ด้วยกันไม่ได้พวกหนึ่งต้องการไปต่อจึงอับเปหีอีกพวกหนึ่งออกจากเครือข่ายทีวีของตนเองให้ไปเช่าสถานีอื่นเพราะว่าพวกที่ถูกอับเปหีออกไปก็คือพวกที่อยากจะเชียร์พลเอกประยุทธ์อยากจะทำไอโอเพื่อจะหนุนพลเอกประยุทธ์เห็นไหมครับสภาพของพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วสำคัญที่สุดวันนี้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างชัดเจนประชาธิปัตย์โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่ท่านชวนต้องการจะให้มีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นอุตส่าห์ไปทาบทามนายกไปทาบทามอดีตนายกอดีตประธานสภาผู้แทนประธานรัฐสภามาแต่พรรคพลังประชารัฐแกนนำออกมาโจมตีเพราะอะไรไหมครับเพราะเขารู้ว่าผลการประชุมของคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดนี้แนวทางที่ชัดเจนที่สุดก็คือ1พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกวันนี้พรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์เล่นการเมืองแบบมั่วไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แต่ขออ่างเดียวคือให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งต่อไปแค่นั้นเห็นไหมครับพลเอกประยุทธ์กับพรรคพลังประชารัฐจึงกลายเป็นตัวถ่วงจึงกลายเป็นปัญหาจึงกลายเป็นอุปสรรคและกลายเป็นศูนย์รวมของความขัดแย้งของคนในประเทศนี้แล้วพลเอกประยุทธ์ยังจะดันทุรังต่อไปผมจึงสื่อความหมายไปกับท่านที่ครบทั้งหลายนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนักวิชาการพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเราต้องมุ่งไปสู่จุดเดียวถ้าเราต้องการจะเดินหน้าประเทศไทยและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนั้นผมกราบเรียนกับท่านที่เคารพทั้งหลายว่าไม่มีทางที่จะเดินหน้าประเทศนี้ไปได้แต่ถ้าหากพลเอกประยุทธ์ออกไม่ได้เป็นนายกแล้วมีรัฐบาลใหม่มามีนายกรัฐมนตรีใหม่มาผมบอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายนะครับฟ้าเปิดแล้วประตูที่แก้ไขปัญหาประตูทางออกจากวิกฤตเปิดกว้างให้คนทั้งชาติเดินไปสู่วิถีทางที่สามารถจะคุยกันได้ตกลงกันได้แก้ไขกันได้ทุกข้อเรียกร้องของทุกกลุ่มทุกฝ่ายจะได้รับการแก้ไขแต่ถ้าหากมีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นวันที่มีการนัดชุมนุมไม่ว่าจะเป็นวันที่8พฤศจิกายนหรือเลยวันที่8ไปถ้าหากพี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษามารวมกันมากๆผมก็กราบเรียนกับท่านที่เคารพทั้งหลายนะครับถ้ายึดหลักสันติไม่ก่อความรุนแรงไม่เป็นเครื่องมือไม่สร้างสถานการณ์จากฝ่ายของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยแล้วยังไงก็ตามพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้รอแต่วันยืนตายซากแค่นั้นวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณขอลาท่านที่เคารพทั้งหลายไปก่อนครับให้กำลังใจกันเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความ
จพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย